ทำไมคุยล่าใส่ออกมามัน80ขนาดนี้วะเดี๋ยวมึงด่ากันไม่นะใส่ออกมาเหมือน80เลยอ่ะเธอแต่หนังดาเมเชียนมันก็เป็นยุคๆประมาณนั้นป้าให้แบบแต่เธอใส่ออกมาแก่กว่านั้นค่ะแก่กว่านั้นอีกหรอแก่กว่านั้นค่ะเชื่อมั้ยก็คือแบบวิกทุกทรงที่ฉันใส่ในรายการน่ะคนจะพูดว่าเออเธอเหมาะเหมือนทรงนี้ซึ่งไม่เกี่ยวกับว่าทรงอะไรหรือสีอะไรนะเกี่ยวกับว่าอะไรวะผมมึงหนาค่ะผมมึงหนาจริงๆเนี่ยมันทำออกมาแล้วสวยอ่ะหรอแก่ๆฉันควรจะทำทรงนี้หรอแล้วทีนี้เขาไปถ่ายเป็นเขาถ่ายเป็นอะไรนะเขาถ่ายเป็นแม่มดอ๋อแม่มดที่เอาแอปเปิ้ลไอสโนไวท์แอปเปิ้ลอาบยาพิษอาบยาพิษหน้ามึงอาบยาพิษยิ่งกว่าแอปเปิ้ลอีกให้คนเขากัดหน้ามึงดีกว่าอย่าให้คนกัดหน้าไอ้ตัวเหี้ยกัดหน้ามึงดีกว่าตายหมดค่ะเป็นร้อยๆตัวที่นี่คือตายหมดลักษณะคนที่หลับไม่ตื่นอ่ะไม่ใช่สโนไวท์ค่ะมึงค่ะหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นค่ะแป๊บนึงมึงยังไม่ได้กัดแอปเปิ้ลเลยทำไมมึงตายแล้ววะงงอ่ะแม่มดใจร้ายอันนี้ไม่ใช่แม่มดใจร้ายค่ะเป็นแม่มดใจหมาค่ะแน่นอนแล้วปากหมาด้วยค่ะไม่ใช่ใจหมาแต่ปากหมาแม่มดใจหยาบแน่นอนแกมแกมากเลยอ่ะแล้วเฮ้ยๆอีแก่มากเลยมึงมึงกูบอกว่าให้เขาทำผมทรงนี้ตอนแก่พี่มี่บอกว่าอ๋อทำได้เลยเริ่มได้เลยเริ่มได้เลยดูเก๋กว่าทรงปัจจุบันอีกฉันทำผมทรงวินเทจค่ะมึงทำทรงวิญญาณค่ะไหนเอาเจนี่ไปตรงตีนแล้วหรอไม่อยากโดนแดดมั้งจะได้แอคทีฟเป็นที่ของเขาเป็นที่ของเขาที่นี่มี100ตัวพอเขามาปุ๊บเพิ่มเป็น101ตัวมองข้างหลังเหมือนผู้คุมวิญญาณเลยอ่ะแต่มองข้างหน้าเหมือนวิญญาณนะมองข้างหลังเหมือนผู้คุมวิญญาณมองข้างหน้าเหมือนวิญญาณนะแต่เขาเป็นสโนไวท์ได้นะสโนไวท์อะไรไม่ได้เป็นสโนไวท์ธรรมดาสโนไวท์คือแม่เก๋มากตอนเนี้ยแม่เก๋แม่เหมือนลงไอ้นี่แคทดำอ่ะอ๋อดำเออแคทดำอ่ะเออชอบแบบแวบเรียกชอบเขาเรียกว่าแบบแคทดำไงแคทดำแคทดำแคทดำไม่ใช่ชอบลงข่าวอะไรที่เป็นแบบฟิลประมาณแบบลิปลี่หรือประมาณแบบที่สุดของโลกอะไรเงี้ยจะนี่จะเป็นฟิลแบบลงข่าวเป็นฟิลแบบคุณยายวัย80ล้านปีแฟชั่นนิสต้าเออพลาดหัวมึงมามึงพลาดหัวหรือพักหัวได้คุณยายแฟชั่นนิสต้าวัย80ล้านปีเนี่ยแม่จะได้ตรงไหนมันจะมีเว็บใช่ไหมที่รวมแบบเออคุณยายแก่มันจะมีข่าวแบบคุณยายแก่ใช่ป่ะโอ้ยยังแต่งตัวเปรี้ยวอยู่เลยแล้วก็มันลงว่าคุณยายเป็นใครประวัติอะไรอยู่ตอนนี้มันอ่านข่าวนั้นอยู่เลยอ่ะที่มันมีข่าวนี่นะคุณยายวัย80ต้องบอกว่าเริ่มมีเพศสัมพันธ์กับสามีอายุน้อยเพราะว่าจบลงที่ห้องฉุกเฉินฉีกแกไม่เคยเห็นหรอในไอจีมันยังมันมีลงเลยไหนมันบอกว่าแต่งเป็นมาเลฟิเซนต์น่ะออกมาเหมือนเจ๊แขกแหกปากเลยนะใช่ที่ขายแบบไอ้บ้าบิ่นน่ะบ้าบิ่นแบบขนมครกหมวกมาเลฟิเซนต์นี่มันมีไซส์มั้ยทำไมเขาไม่ซื้อไซส์ใหญ่กว่านี้ให้มันดูคับๆนะอีจุมพอหวยจุมเข้าไปใส่กลายเป็นเข่าลูกกวางเลยอ่ะใช่กลายเป็นเข่าลูกกวางเล็กๆอย่างงี้เลยอ่ะอีเพราะหัวใหญ่เกินแม่แต่ขอได้มั้ยว่าใส่ทั้งเทปได้มั้ยวิกนะมีไม่กี่คนที่ใส่ชุดร่วมแล้วดูทันสมัยแบบดูแบบดูร้อดูคนใส่ชุดคนใส่ชุดร่วมแบบนี้ส่วนใหญ่มันจะพาให้เราดูแก่ดูเป็นผู้ใหญ่ใช่ปะซึ่งพี่กอล์ฟจริงๆแล้วอ่ะเขาก็ใส่ชุดร่วมยังไงเขาก็ดูเป็นแบบคนแก่แต่วันนี้เพราะเขาทำผมทรงเนี้ยแล้วเขาใส่ชุดร่วมเข้าแล้วแม่หนูอยากให้แม่เห็นเท้าเนี่ยมึงหรอมันดูเปรี้ยวมันดูไม่แก่เป็นเรื่องผมเหรอฮะมันดูไม่แก่มันดูเป็นแบบแฟชั่นนิสต้าเขาบอกเหมือนแอนนาไงต้องฉีดยาเวอร์แอนนาเชิญยิ้มแม่ อินทัวร์ค่ะพอละกูถ่ายเสร็จแล้วปุ๊บอิมดถามว่าเฮ้ยตรงนี้มันเป็นแลนด์มาร์คจริงหรอวะมีคนมาถ่าย2คนเองก็คือมึงกับกู2คนยังไม่เจอใครหรอกปกติถ้าเราไปถ่ายอ่ะมันเป็นแลนด์มาร์คจริงอ่ะมันจะมีคนมาต่อบ้างมีคนมายืนมองบ้างหรือว่าอะไรบ้างอีโมถามว่าจริงเหรอวะมีคนมาถ่าย2คนเองเฮ้ยใครอ่ะอ๋อก็เจนนี่ก็จริงไง2คนเมื่อกี้แล้วพี่ก๊อฟไปตากแดดไปทําไมหน้าเหี่ยวขนาดนั้นเค้าเหี่ยวเลยเค้าสั่นลงโบท็อกมานะไม่ใหญ่เค้าเป็นครูเอลล่าใหญ่เค้าเป็นครูเอลหวานมากกว่าเค้าจะได้ตัวไม่แข็งอ่ะเปิดเพลงเขาเต้นเลยดูสเต็ปเอลให้เขาเป็นครูเอลอ่อนก็ได้มึงแต่เขาเป็นครูเอลล่าจริงๆนะครูเอลล่าสัตว์อีกแล้วว่าทำไมมันต้องล่าสัตว์เนี่ยเขาไม่มีอะไรกินหรอเขาเป็นสเต็ปไง
ง่วงแล้วอากาศมันอยู่บนรถเมล์ร้อนนะเคยขึ้นปะสมัยก่อนนะเด็กๆอะมึงขึ้นรถเมล์ร้อนนะร้อนแต่มีลมนะแต่ร้อนก็เลยง่วงอืมมันเป็นอากาศอุ่นๆอะแล้วลมมันตีๆนิดหน่อยอะมันหลับเลยเคยยืนหลับปะเคยประจำเลยเนาะเออยืนยังหลับเลยเนี่ยมันเหนื่อยลมก็อายคนปะไม่ได้ขนาดนั้นมันแบบวูบมันแบบเออวูบนิดนึงอะไรเงี้ยยืนแบบเกาะเงี้ยแล้วก็วูบอย่างเงี้ยแต่นางหลับประจำแล้วยังไงตื่นมาปากแห้งเพราะอะไรลมตีปากอาบนอนอาปากแล้วแบบหืมแล้วสมัยก่อนเนาะเวลานั่งรถใช่ปะแล้วพอหลับปุ๊บอะมันนั่งคนเดียวอะแล้วเวลารถมันก็กระแทกไปกระแทกมามึงหัวมันกระแทกกระจกแล้วคนเดียวมันเด้อเข้าใจไหมแล้วพอกระแทกปุ๊บอะกูทำอย่างงี้เว้ยก็นอนนอนปังกูอะมึงกระแทกปุ๊บแล้วจะแนบไปเลยไม่เคยเห็นเนาะไหนๆก็นี่แล้วเนาะให้คนตั้งแค่ให้คนคิดไปเลยว่าเราตั้งใจเอาหัวไปแนบอ่ะเนาะเมืองละโค้งตรงสะพานพุทธน่ะสมัยก่อนน่ะนั่งใส่7กอไปโรงเรียนน่ะแล้วมันต้องโค้งสะพานพุทธใช่ไหมแล้วรถน่ะมันจะตอนนั้นน่ะมันจะเข้าอู่แล้วดังนั้นน่ะคนมันจะน้อยแล้วคนน่ะเวลานั่งรถเมล์มันจะนั่งทุกที่เลยเพราะว่าบางที่ที่มันเป็นล้อมันจะนั่งสูงแล้วขามันจะขึ้นมาแบบนี้แล้วพอมันเข้าโค้งก็7กอเข้าใจป่ะ1 2 3อีแล้วใครหลับปุ๊บอ่ะมึงมีอยู่คนนึงกูเคย1 2 3ปังลมทั้งตัวอย่างนี้เลยคนบนรถเมล์ปุ๊บมองไปเสร็จปุ๊บหันหน้าออกไปข้างนอกเลยดีกว่าเพราะว่าไม่รู้ช่วยเขายังไงล้มเลยเหรอล้มเลยมันล้มจริงๆมันควบคุมตัวเองไม่ได้แต่เนี่ยเมื่อก่อนอ่ะกูนะขึ้นรถเมล์ร้อยรอบ50รอบกูไปลงลาดพร้าว101นะรอดทำไมอ่ะซอยกูหลุดลาดพร้าว81เลยเหรอเลยเลยแล้วกูกระเทยฝืนใจจากสลัมหลวงใช่ไหมมือตอนเย็นๆแล้วก็เหนื่อยๆอ่ะพอเริ่มเข้า5แยกทั้งมึงมาไกลว่าเข้า5แยกเริ่มแบบมึงสติไปรอนแบบโชคชัย4อย่างเงี้ยรู้ตัวอีกที101แล้วก็เธอตอนหลงแรกอ่ะโอ๊ยไม่เป็นไรหรอ81 83 85โอ้ไม่ถึง10ซอยเดินมาเอ้าอีทำไมมีทับ2วะเอ้าอีทับ3 1มีทับเอ้าอีแล้วมีทับหลายซอยอีกแล้วเดินมาเจอทับหลังด้วยอ่ะตอนนั้นน่ะไปถึงนู้นน่ะพนมลุงอ่ะไปถึงนู้นเลยบุรีรัมย์เหรอเออนั่งรถเมย์ยังดีนั่งรถตู้อ่ะบางทีสมัยก่อนไม่มีออดนะนั่งในสุดอ่ะต้องบอกว่าลงอ่ะต้องพูดเองนะไอ้แล้วกระเทยอ่ะเข้าใจป่ะไม่กล้ามึงขอลงด้วยครับเมาเรื่องผู้ชายเหมือนอวดผัวไอ้เสียงดังเหมือนมีลำโพงจ่อตรงนั้นเลยเป็นหนึ่งมึงกลับมาผมเดิมหรือไม่ตอนเคยคุยกันเรื่อง2อย่างรถเมย์กับรถตู้อีกคันเธอแก่มาเมาเรื่องผู้ชายดังหนึ่งนู่นเลยเขาฉีดบนตอกที่หูจริงๆเลยตึงหรอตึงที่หูหรอตึงที่หูอย่างเดียวที่อื่นเหี่ยวหมดเลยใครสุดยกมือเลยเอารางวัลไปเลยเทปเนี้ยในด้านไหนถ้าหน้ากูได้แต่รูปออกมาคือแม่สวยมากพี่ก๊อฟสวยเป็นคนแก่สวยอ่ะถ้าชงมาขนาดนี้เริ่มที่ลูกฉันก็ได้อ่าไม่ต้องยอมไม่ต้องอะไรหรอกเนี่ยเห็นไหมขาวดำคือแม่สวยมากตัวเฮียลำดับต่อไปแล้วไม่เข่ามีเจ็ดแง่งขนาดนั้นมือนี่เขาอยู่นี่อันนี้มือมือของอะไรก็คือมือของตัวเฮียใช่ไหมใช่มือของตัวเฮียตีนตัวเฮียชอบเทปนี้จังเลยแหละมันพูดคำว่าสนุกปากดีแล้วแบบมันเป็นคอนเซ็ปต์โอ้มันแบบว่าเราไปคาเฟ่ตัวเฮียเราขายถ่ายคอนเซ็ปต์แบบตัวเฮียเลื้อยอันนี้เป็นมือตัวเฮียอะไรทุกครั้งพูดไม่ได้หรอพูดได้แต่มันเซนเซอร์ไงแต่ว่าอันนี้มันพูดได้โดยที่ไม่ต้องเซนเซอร์ก็ได้ที่สำคัญคือมันเป็นชื่อเฉพาะด้วยเราจะมาเรียกว่าเฮ้ยตัวเงินตัวทองอย่างมันไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าคาเฟ่มันเป็นคาเฟ่ตัวเฮียเออเพิ่งเคยเห็นตัวเหี้ยขึ้นมือเหมือนกันนะไม่ใช่อันนี้อ่ะและรูปสุดท้ายนะคะหน้าตารู้เลยว่ามาหลอกลวงอ่ะหน้าตาไม่ใช่คนดีอันนี้เป็นคาเฟ่ไม่ใช่คาเฟ่ตัวเหี้ยด้วยอันนี้เป็นคาเฟ่หน้าแหละไปดูกันนะคะซึ่งรูปเซตนี้นะคะเหล่าให้เหล่าชาวอโศกที่เดินผ่านไปผ่านมานะคะเป็นคนโหวตกันนะคะไปดูค่ะว่ามงลงที่ใครหน้ากูเหมือนกำลังหายใจเข้าเหมือนกันเนาะคนที่ได้คือคนที่ที่สุดหรออ๋อคือหรอเฮ้ยมันเดินเรามันเดินเป็นชาวที่
แล้วมึงสะเทือนใจทำไมขอบคุณทุกคนที่บอกว่าฉันก็ในยอมรับแล้วก็จะบอกว่าเออก็งั้นฉันก็จะต่อไปในเมื่อแล้วทุกคนชอบไม่ใช่นิสัยหน้าเคยเที่ยวไทย